แฮปปี้กับผลงานตัวเองค่ะใช่แล้วก็หนูมาไกลนะหนูไม่รู้ที่หนูมาไกลมากอ่ะ10 1ใน10เค้าเรียกว่าท็อป10ของโลกอ่ะพี่ปีที่แล้วพี่รู้จักหนูหรือเปล่าอ่ะไม่มีใครรู้จักเลยทุกวันนี้ไม่ได้เฉพาะคนไทยแล้วนะมีรวมไปถึงแบบคนต่างชาติที่คอยสนับสนุนนะไม่เคยคิดว่าตัวเองมาถึงจุดนี้เลยแต่ว่าขอบคุณพี่นวัดมากที่แบบให้โอกาสอยู่ขอบคุณกองมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะในฐานะเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นยังไงบ้างครับที่ดูแลนักแสดงสนุกค่ะอเลิร์ทค่ะพี่รู้สึกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะแชร์ให้กับเพื่อนมากของกินอย่างเงี้ยล่าสุดเนี่ยหนูแชร์ของกินบอกของกินว่าถ้ามาไทยต้องกินอะไรบ้างล่าสุดรูมเมทหนูสั่งข้าวเหนียวมะม่วงกินทุกคืนกลับมาแล้วก็คือก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะก็คือทําให้คนแบบทั่วโลกได้รู้ว่าคนไทยเราวัฒนธรรมไทยเรามันมีดีอะไรของกินเรามีดีอะไรถ้ามาที่ไทยต้องไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําเป็นที่ภูมิใจค่ะอิงแลนด์สเตฟานีโอ้พี่สนุกมากเลยนี่แบบว่าระวังหล่นรักเด็กค่ะก็คือก็คุยได้ทุกเรื่องเลยนะก็คือแบบหนูรู้ว่าแบบแต่เด็กวันนี้เป็นคนที่ฉลาดมากนางเรียนนางอะไรน้องสิน้องเรียน international lawyer ก็คือเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดคือทุกคนมาปีนี้คือแบบหินน่ะคือต้องยอมรับว่าพี่นวัดตัดสินใจทั้งกรรมการตัดสินใจยังไงเลือกแบบแต่ละคนคือหินกันทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เก่งน้องน่ารักมากจะเป็นน่ารักสนุกค่ะเพื่อนก็แบบอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรทำไมต้องแบบมีใจเอ็นอยู่หน้าประตูอะไรกันนึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะแล้วทำไมต้องใส่ชุดแบบนี้ทำไมฉันใส่ชุดไม่เหมือนเธอทำไมคนนี้ใส่แบบนี้บอกอ๋อแต่ละปีหรือว่าแต่ชาราชการก็จะไม่เหมือนกันมีการนำเข้ามานั่นคือการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีที่สุดแล้วเป็นโอกาสที่แบบว่ามันหาจากที่อื่นไม่ได้ยิ่งในแบบสถานการณ์โควิดเราแบบนั้นแล้วมีโอกาสตรงนี้แล้วเราก็ต้องทำให้เต็มที่อะค่ะมันไม่นานหรอกแต่ว่าพอหนูเดินออกมาหนูลืมหมดเลยตอนจริงมันยาวกว่านี้มากมันยาวกว่านี้แบบหนูแบบตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าตอนนี้คือมันถ่ายทอดไปหนูรู้สึกมันถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยนะมันไม่ได้แบบว่าเฉพาะในประเทศไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ภูมิใจหนูว่าหนูมาไกลอย่างเงี้ยพูดถึงแฟนคลับคนไทยด้วยเราเชียร์ที่เราเพราะฉะนั้นเราก็หนูว่าทุกคนอ่ะสนับสนุนหนูไม่ว่าหนูจะอยู่ที่เท่าไหร่หนูเชื่อแบบนั้นเพราะว่าหนูคิดว่าเขาก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนื่องจากว่าทั้งกดไลค์กดแชร์หนูมันที่หนูบอกไปก็คือหนูอ่านคอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่ายังซัพพอร์ตหนูทั้งที่แบบว่าบางทีว่าจะล้นบ้านหนูบอกว่าที่หนูล้นเกินเบอร์กันอะไรแต่หนูก็รับฟังแล้วก็แม่ก็ยังแบบคอยซัพพอร์ตเราก็ขอบคุณมากค่ะพอหลังจากเหลือ5ท่านแล้วเนี่ยเจ็บคอค่ะมีคนไหนในใจไหมหนูเจ็บคอค่ะเชียร์ 5 ท่านคือตามจริงอ่ะทุกคนอ่ะคือเราอ่ะสนิทกันหมดแต่คือเหมือนในทีมเวลาไปไหนมาไหนแฮงเอาท์แกล้งกันอะไรก็จะมีในทีมหนูก็จะมีอินโดมีออร่ามี USA มีอาบิน่าแล้วก็มีเวลแล้วก็มีหนู4คนเวลาไปไหนก็คือแก๊งรั่วคือกวนเพื่อนอะไรเงี้ยคือจะแกล้งเพื่อนทำไปแบบเมสซี่อานาเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าเขาว่าเป็นคนหนึ่งที่ potential นี่ดูแบบว่าเกินเบอร์ทั้ง performance นิสัยใจคอทุกคนคือแบบมันคือควีนจริงๆอ่ะพี่หนูบอกว่าอยู่รู้ไหมว่าหนูอ่ะ appreciate เรารู้สึกชอบเขาตั้งแต่เขาแบบยืนมาแล้วเขาถึงชุดประจำชาติของเขาโดยที่เขียนว่า back life อะไรนะ back life matter หนูบอกว่าอยู่ทำถูกแล้วแล้วนี่ก็คือหน้าที่หลักของการเป็นนางงามถ้าคุณมาอย่างนี้คุณไม่ได้แสดงอะไรเลยคุณอย่ายืนเลยคุณทำถูกแล้วอย่าได้โนยกับสิ่งที่แบบว่าคนให้ bad comment นะไม่ต้องสนใจเลยคุณทำสิ่งที่ถูกแล้วก็เลยบอกเขาแบบดู support เขาตลอดเร็วมากเลยเร็วมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือต้องทำงานร่วมกับกองมิสแกรนด์ก่อนก็คือเหมือนเอาง่ายๆก็คล้ายๆกับทรานสเลเตอร์ของทุกๆคนค่ะเพราะว่าเราอย่างนั้นคือเราก็ยังเป็นเจ้าภาพอยู่ใช่ไหมคะกว่ามันจะหมดปีนี้ก็คือมันก็ใกล้อีกไม่นานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่ไหมคะหนูก็มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโรโมเดลให้กับทุกคนได้เห็นว่าดูที่หนูสิหนูสูง170นะหนูสูง170ทั้งที่แบบว่าไม่มีใครเชื่อแต่ก็ยังมีคนที่แบบว่าสนับสนุนทั้งที่แบบว่าโดยภาพลักษณ์ของเราแล้วเราไม่ได้เขาเรียกว่าในองค์ประกอบของการเป็นนางงามเราไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังมีคนให้โอกาสพี่นวัดยังให้โอกาสที่แบบว่าลองทำดูสิหนูมีความรู้สึกว่าการที่ได้ลองกับการที่ตัดสินโดยตัวเองเป็นคนตัดสินว่าเราศักยภาพไม่ถึงหรือว่ามันเป็นความคิดที่ผิด
ว่าเราลองก่อนบางทีสิ่งที่เราลองอ่ะถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรเราก็รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้แมทกับเราแล้วตอนนี้เรารู้ว่าเนี่ยหนูเคยเป็นนักกีฬาเก่าอ่ะยังเป็นนางงามได้เลยอ่ะแล้วคนที่แบบมีความฝันล้านที่คนบอกว่ายูตัวเล็กเกินไปหน้ายูเป็นสิวยูตัวดำยูหัวหยิกตามจริงแล้วมันไม่ใช่เลยคนที่ define คนที่กำหนดความประสบความสำเร็จคือตัวคุณเองหนูยังยืนตรงนี้ได้เลยท็อป10ไม่ใช่คนใจเท่านั้นที่รู้แต่คนทั่วโลกรู้ว่าพระเจ้าพลังทำได้อย่างเงี้ยค่ะงานพูดพูดยังโทรไม่เลิกถ้าวันนี้จะพักผ่อนไหมเนี่ยหลังจากที่เหนื่อยมาตั้งหลายวันมันไม่ได้เหนื่อยมากนะหนูว่าแบบหนูไม่ได้บอกว่ามันจอยมากกว่าหรือว่าตอนนี้หนูไม่เหนื่อยเลยหนูสบายจะพรุ่งนี้ก็คืนร่วมงานทั่วไปก็คือไปกับเพื่อนค่ะ thank you มาดูยังก็คือนี่กินเลี้ยงนี่มีปาร์ตี้ที่โรงแรมนะตอนแต่นะคะสวัสดีค่ะไหวไหม